้เรายังมีผู้สื่อข่าวอีกจุดหนึ่งที่จะไปดูเกี่ยวกับเรื่องของความสูญเสียที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องของชีวิตและทรัพย์สินหรือว่าความสูญเสียทางจิตใจด้วยนะคะค่ำคืนนี้ค่ะคุณอัฟนันอับดุลลอฮ์คะตอนนี้ใกล้ค่ำแล้วจะมีความน่ากังวลใจอะไรเกิดขึ้นกับพื้นที่ในบริเวณนั้นไหมคะคุณพิพิมลคุณเจษดาครับแน่นอนว่าเข้าคืนที่2นะครับสำหรับจุดเกิดเหตุที่คลังพลุระเบิดนะครับการจ่ายกระแสไฟฟ้าไม่ได้แบบ 100% จากความเสียหายที่เกิดขึ้นครับอาจจะทำให้ผู้ประสบภัยที่อยู่ในค่ำคืนนี้ต้องอยู่ในความมืดอีก1คืนครับและไม่ใช่แค่เท่านั้นครับจุดที่เรายืนอยู่นะครับอยู่ห่างจากจุดศูนย์กลางของคลังโกดังที่มีพลุระเบิดนะครับประมาณ100เมตรครับแต่ว่าความเสียหายที่เห็นอยู่2ฝั่งข้างทางของผมในเวลานี้นะครับก็พอจะสะท้อนถึงความรุนแรงที่เกิดเหตุเมื่อวานนี้ได้ค่อนข้างชัดเจนครับและไม่ใช่แค่บ้านเรือนของประชาชนนะครับแต่ว่าสิ่งที่หน่วยงานแล้วก็สิ่งที่สังคมจะต้องจับตากันแล้วก็ดูแลกันหลังจากนี้นะครับนั่นก็คือเรื่องของคุณภาพชีวิตของประชาชนหรือว่าผู้ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในครั้งนี้ด้วยนะครับตอนนี้เราอยู่กับผู้เสียหายอีก1คนนะครับที่ต้องบอกว่าไม่ใช่แค่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นครับแต่ว่าบ้านเรือนของเขาถือว่าเสียหายมาเกือบจะทั้งหลังครับถึงแม้ว่าจะมีโครงสร้างอยู่บ้างนะครับแต่ตอนนี้ถ้าดูจากสภาพแล้วเนี่ยการที่จะเข้าไปอยู่เนี่ยอาจจะไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะครับเราอยู่กับคุณแม่ท่านหนึ่งนะครับอัสสลามุอะลัยกุมครับมิตรดานยาซิกีนะผมขออนุญาตใช้ภาษามาลายูในการสัมภาษณ์นะครับเนื่องจากว่าชาวบ้านในพื้นที่เนี่ยคุ้นเคยกับการใช้ภาษามาลายูเป็นหลักนะครับลับปากระแดมาเกนตุยดีกันโนติฮากินอันนี้ดูตุนเตลากีลาดูกระจุรากีดูกระจุรากีดีทำใจไม่ได้กีลาเราถามเขาว่าสถานการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อวานนะครับทำให้การเป็นอยู่ในวันนี้เป็นยังไงบ้างเขาบอกว่ายังคงมีความตกใจอยู่นะครับเพราะว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อวานถือว่าเป็นเหตุการณ์ที่มีความรุนแรงมากนะครับแล้วปานิ่งๆเนาะรูดูไปเนาะจางก็จางก็เนาะรูดูจางก็จางก็เนาะไปกิวมอตู้อาจจะ boleh deh buat aja boleh kat nak sore mau baik ke rumah dulu belah baik ke bawah ni dapat dah wikak boleh duduk dulu deh wikak boleh duduk dulu boleh jual sikit-sikit makan hari-hari deh boleh aja boleh nak gitulah dulu belah lah banyak tu koi kit deh nak ni dulu nak boleh buat depan dulu lah apa dah terima kasih terima kasih เราถามเขาว่าการวางแผนชีวิตหลังจากนี้จะทำอย่างไรสำหรับการเข้ามาอยู่ในบ้านหลังนี้นะครับก้าคนนี้บอกนะครับว่าขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องครับเข้ามาดูแลอย่างน้อยเบื้องต้นให้สามารถเข้ามาพักอาศัยได้บ้างนะครับแต่อาจจะไม่ต้องสร้างบ้านให้เสร็จแบบ 100% อย่างน้อยให้ได้สามารถทํามาหากินหรือว่าค้าขายได้ตามปกติที่เคยทําอยู่นะครับนี่ก็เป็นหนึ่งในคนที่ได้รับความเดือดร้อนจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นครับประเด็นที่สําคัญนอกจากคุณภาพชีวิตของคนแล้วนะครับอีก1ประเด็นที่น่าจะค่อนข้างน่ากังวลแล้วก็จะต้องจับตาหลังจากนี้ก็คือเรื่องของสภาพจิตใจของประชาชนที่ได้รับผลกระทบแล้วก็ผู้ที่ได้รับความสูญเสียจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับอย่างชายคนนี้นะครับที่ทีมข่าวเข้าไปคุยด้วยนะครับเขาสูญเสียคนในครอบครัว5คนทีเดียวจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อวานครับเราไปฟังเสียงบางช่วงที่เขาเล่าถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อวานครับเลยเลยมาดูมาสุดที่เอาสิทุโอ้ที่จะบริสุทธิ์บิ๊กกี้masuk tu ada masuk dak plan masuk dah tapi dak noi ngan mana tahu deh dak plan ngan tim ngan hok kita cerita munduk labak dia kali mari kali gu kali kita lalu นายตนัยเล่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อวานนี้นะครับเป็นภาษามาลายูครับเราถามเขาว่าวินาทีที่เกิดเหตุเขาทำอะไรอยู่ครับเขาตอบว่าเขาทำงานอยู่ที่ที่ทำการชุดคุ้มครองตำบลครับได้รับแจ้งว่ามีเหตุระเบิดในหมู่บ้านจึงวิ่งกลับมาดูครับเขาวิ่งสวนกับคนอื่นนะครับที่กำลังวิ่งออกจากหมู่บ้านจุดแรกที่เขาเข้าไปก็คือบ้านแม่ครับพบว่าตอนนั้นแม่กำลังถูกซากบ้านทับอยู่นะครับจึงช่วยชีวิตออกมาได้จากนั้นก็วิ่งไปทางหลังบ้านไปเห็นบ้านพ่อครับซึ่งอยู่ติดกับคลังเก็บประทัดครับพบว่าบ้านเหลือเพียงเสากลางบ้านเท่านั้นเขาได้ยินเสียงคนร้องขอความช่วยเหลือจึงช่วยคนอื่นก่อนที่จะวิ่งไปที่บ้านแล้วพบว่าพ่อหลานน้องสาวรวม5คนเสียชีวิตทั้งหมดครับเดี๋ยวไปฟังเสียงอีกครั้งนึงครับพอไฟดับพวกผมก็เลยไปเจอนั่นน่ะหลานผมนอนอยู่กระเด็นออกมาครับผ
ที่ข้างนอกนี้ผมก็เลยอุ้มหลานออกมาก็หลานอายุ8เดือนครับแล้วก็เห็นแม่เขาก็ติดกำแพงอยู่อะไรปูนซีเมนต์ทับอยู่แล้วก็ไหม้หมดเลยก็เห็นพ่อกับหลานอีกหลานชายอีกนอนอยู่ด้วยกันนายยศนัยบอกว่าที่เหลืออยู่ตอนนี้ก็คือบ้านแม่นะครับซึ่งเสียหายเกือบทั้งหลังจากนี้ต้องค่อยๆซ่อมนะครับหาผ้ามากางเป็นที่หลบแดดเบื้องต้นก่อนแต่ว่าประเด็นที่น่าสนใจคือสิ่งที่ยศนัยเล่าต่อหลังจากนี้เขาบอกว่าไม่กี่วันก่อนเกิดเหตุครับพ่อของเขาซึ่งเสียชีวิตจากเหตุการณ์ครั้งนี้เช่นกันเคยไปเตือนเจ้าของโกดังเก็บประทัดครับว่าไม่ให้เก็บประทัดเยอะเพราะว่าอยู่ใจกลางชุมชนหากระเบิดก็จะเกิดความเสียหายและที่ผ่านมาคลังเก็บประทัดแห่งนี้เป็นหนึ่งในจุดที่ชาวบ้านกังวลมาโดยตลอดครับไปฟังเสียงอีกครั้งหนึ่งครับพ่อเคยบอกเขาแล้วตอนที่ว่าพ่ออยู่ไม่กี่วันนี้แค่แกก็ทะเลาะกับบ่อยกับเขาบอกว่าอย่าเอามาเก็บไว้เยอะๆที่บ้านเพราะว่าบ้านเขาอยู่ใกล้ๆกลัวเหตุแบบนี้เกิดขึ้นแต่เขาก็เฉยแต่นี่ได้ทราบว่าเขาเอาลูกประทัดขนมาใหม่ล็อกใหม่มาครับเห็นว่า 2-3 วันแต่พ่อไม่รู้ว่ามีล็อกใหม่เพราะว่าพ่อเคยบอกแล้วถ้ามาเดี๋ยวพ่อจะแจ้งจับความเสียหายที่เกิดขึ้นที่ชุมชนแห่งนี้นะครับทำให้ชาวบ้านส่วนหนึ่งที่ได้รับผลกระทบต้องไปพักอาศัยที่ศูนย์พักพิงชั่วคราวที่สนามกีฬาของอบต.มูโนะครับมีหน่วยงานและก็ประชาชนนำของไปบริจาคครับตอนนี้สิ่งที่ต้องการมากที่สุดก็คือของใช้ส่วนตัวซึ่งสามารถนำไปบริจาคได้ที่สนามกีฬาของอบต.มูโนะครับคุณผู้ชมคุณพิมพ์พิมลคุณเจษดาครับที่เห็นด้านหลังของผมตอนนี้นะครับก็คือภาพบรรยากาศสดๆนะครับที่เกิดขึ้นในตลาดมูโนะนะครับก็จะเห็นว่ามีประชาชนมีชาวบ้านครับมีญาติของผู้ได้รับผลกระทบเดินทางมาตลอดทั้งวันครับเพื่อให้กำลังใจกับผู้ที่ได้รับผลกระทบอยู่ที่นี่นะครับแล้วก็บางส่วนนำอาหารมาแจกจ่ายให้กับคนที่ได้รับผลกระทบอยู่ที่นี่ด้วยนะครับและสิ่งที่เราเห็นตั้งแต่เช้าจนถึงตอนนี้นะครับก็คือเจ้าของบ้านที่ได้รับความเสียหายนะครับก็เข้าไปจัดเก็บแล้วก็ซ่อมแซมบางส่วนที่พอจะสามารถซ่อมได้นะครับแต่ว่าส่วนที่ซ่อมไม่ได้นะครับบางส่วนก็กลับมาดูซึ่งมีเพียงแต่โครงสร้างของบ้านเท่านั้นครับช่วงนี้กลับไปที่คุณเจษดาคุณพิมพิมลครับค่ะขอบคุณคุณอัฟนันนะคะนั่นเป็นเหตุการณ์ในพื้นที่ณเวลานี้นะคะครับ